ก็ทุกอย่างก็ได้หมดแล้วใช่ป่ะว่าจะเป็นเนื้อเสียงถูกป่ะอารมณ์เพลงได้หมดละเหลืออย่างเดียวก็คือเสียงมิกเสียงหลบใช่ไหนลองร้องแต่ฮุกให้ฟังได้ป่ะ อะไรนะอีกนานไหมเธอจะทำใจได้หรือเปล่าหากว่ามันยืดยาวปากก็ยังเป็นอีอยู่ยืดยาวมันไม่ได้มันไม่ได้จงใจให้เป็นอย่างนั้นด้วยกันการมองกระจก คือแบบการคือจงใจให้มันเป็นตัวโอแต่จริงแล้วอ่ะถ่ายกระจกแต่จริงๆแล้วเวลาการร้องอ่ะมันไม่ต้องการให้แบบคือปากมันสั่นอีคือยังไงมันก็ต้องเอียเพราะปากมันเอียถูกป่ะแต่วิธีการร้องอ่ะคือการพยายามที่จะทำให้มันเป็นตัวโออ่ะซึ่งมันจะดูเกรงอ่ะการร้องมันอีกนานไหมเธอจะทำใจได้หรือเปล่าคือแบบห่าอะไรห่างเนี่ยไม่ใช่อย่างนั้นจริงอ่ะห่าอย่างนี้คือเราบอกมาถ้าเป็นอย่างเงี้ยแล้วเราร้องก็คืออย่าอีนะถ้าการร้องคืออีกนานไหมเธอจะทำใจได้หรือเปล่าเนี่ยพอขึ้นท่อนสูงๆแล้วมันก็จะเกรงเข้าใจว่าที่พอการร้องมันก็ต้องแบบอีกนานไหมเธอจะทำใจได้หรือเปล่ามันจะแบบเสียงจะพุ่งมากกว่าท่านทำเป็นแบบปากตัวอีเรามองกระจกแล้วร้องอีกนานไหมเธอจะทำใจได้หรือเปล่าหากว่ามันยืดยาวเหมือนเมื่อกี้ยืดก็คือเกรงนะเมื่อกี้ความรู้สึกก็คือคำว่ายืดเนี่ยคือปากจะไม่เป็นธรรมชาติเพราะว่าจะทำให้เป็นตัวโอถูกป่ะก็คือมันจะเป็นหากว่ามันยืดยาวยืดเด็กก็ต้องเป็นสระอีอยู่แล้วว่ามันเป็นสระหากว่ามันยืดยาวแล้วฉันต้องทำเช่นไรลองดูก่อนว่าทำอะไรก็ได้ให้เสียงที่ออกมาเนี่ยคือเป็นเสียงที่ออกมาแล้วเหมือนกับว่าเป็นเสียงมิกแต่ก็เป็นลมเข้าใจป่ะแล้วการถ่ายทอดของอากาศของลมก็ต้องหายใจให้ดีอย่างเช่นว่าที่มันท้อไม่ใช่ต้องรอถึงเมื่อไรหายใจแต่กูเธอไม่ตัดใจอ๋อให้ยาวไปยิ่งยาวยิ่งดีไม่รู้แล้วเพลงก็ได้ร้องแล้วดิแต่กูเธอแต่กูเธอไม่ตัดใจคือของการมันไม่นิ่งอ่ะเข้าใจป่ะความหมายที่พี่แปมพูดใช่นิ่งใช่คือมันต้องแบบแต่กูเธอไม่ตัดใจจริงๆพูดนี่มันก็แล้วแต่เราดีไซน์เองบอกแล้วแต่ว่าเราจะออกให้มันเป็นแบบเวลามันอยู่นั้นมันจะฟังแค่รู้สึกว่าเธอเสียงแบบลมมันจะหมดมันก็เลยเสียงแกว่งมันแกว่งแบบเพี้ยนมันไม่ใช่แกว่งแบบไวเบรทอ่ะแต่กูเธอไม่ตัดใจได้สุดท้ายคนรอสุดท้ายคนขอเสือสุดท้ายขอเสือสุดใช่ไหมสุดใจคุณสุดเอาเล่นไม่ใช่ไม่ได้พี่ก็พูดไม่ได้นะอันนี้ยอมรับว่าพี่เองก็พูดสอดเสียไม่ได้เพราะว่าดัดฟันมาถูกป่ะคนที่จัดฟันจะเป็นไงฉันก็จัดไม่มีปัญหาเลยจริงแต่คนจัดฟันมีปัญหาจริงๆแล้วแบบมีวิธีที่คุณเจสอนที่คุณเจไปสอนน่ะก็คือเอาลิ้นไว้ข้างล่างแล้วก็พูดเอาดัดข้างล่างแล้วพูดสอเสือสอเสือแล้วเวลาสอมันก็จะเป็นสุดท้ายไม่สุดมันจะเป็นเนี่ยไม่มีมันจะสุดท้ายใช่สุดท้ายอะไรเงี้ยสุดท้ายคุณรอไม่เหลืออะไรสุดท้ายคุณรอไม่เหลืออะไรถ้าไอ้มันจะของเพลงของกันน่ะกันเดอะสตาร์ไม่ใช่กันเทมโปโป้กันเดอะกันก็เป็นกันเดอะสตาร์เวลาเขาร้องสุดท้ายอ่ะมันจะมีร้องพวกสุดท้ายที่มันเป็นเสียงสูงก็คือเขาไม่ได้ใช้เสียงหลบเขาใช้เสียงเต็มการร้องไหวไหมก็ตั้งแต่ที่มันท้อมันจะได้เป็นมิกถ้ามันจะได้เป็นมิกมากกว่ากันว่าเหมือนที่มันท้อไม่ใช่ต้องรอถึงแม้หัวตัดใจสุดท้ายคนรอไม่เหลืออะไรยิ่งซ้ำตามความเสียใจวันนี้ได้เขาว่าซ้ำเมื่อกี้ยังดูเกรงสุดท้ายคุณรอไม่เหลืออะไรยิ่งท้ายสุดท้ายอย่าถ้าไม่ถึงก็อย่าดีกว่าแบบถ้าไม่ถึงอย่าไปเป็นแบบก็ใช่เอาหลบให้มันแข็งแรงดีกว่าใช่คือตอนนี้ให้ร้องดูเพราะว่าอยากจะรู้ว่าอย่าทำเป็นหลบ
คือตอนนี้อยากให้รู้ว่าร้องถึงไหมถ้าไม่ถึงเราจะให้หลบแล้วถ้าหลบก็ต้องหลบให้แบบให้มันเนียนๆอย่างเช่นแบบสุดท้ายคนรอไม่เหลืออะไรยิ่งสวัดดวงมาแล้วไงไม่เอาไม่เอาที่เกียรติมาซ่อมที่เกียรติมาถ่ายซ่อมใช่สุดท้ายคนรอไม่เหลืออะไรพี่ฟังซ้ำเติมความเสียใจแล้วกันหลบหลบไปแล้วกันอ่ะเป็นอย่างเงี้ยร้องแต่ให้คนที่มารักเธอมันกลับมาเป็นเสียงเต็มที่เราคือมันเป็นอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าหลบกึ่งเต็มอย่างเช่นสุดท้ายคนเราไม่เหลืออะไรยิ่งซ้ำเติมความเสียใจคนที่มันรักเธอคือมันก็เต็มได้เหมือนกันเห็นไหมเขาว่าสุดท้ายหลบใช่ไหมสุดท้ายคนเราขึ้นเต็มร้องสุดท้ายคนเราไม่เหลืออะไรยิ่งซ้ำเติมความเสียใจของที่มันรักเธอยิ่งซ้ำเติมความนี่ก็หลบแล้วนะนี่เป็นมิกมิกเหรอจะมิกไปหลบว่าอะไรมาคืออะไรวะมิกคือเสียงมิกเสียงมิกคือเสียงมิกคือเสียงที่เขาเรียกว่าเป็นเสียงสูงผู้ชายที่เหมือนคล้ายๆแบบคล้ายๆเสียงกรีดที่ลมผสมจะเป็นลมผสมกับเสียงจริงแต่ถ้าเสียงหลบก็จะเป็นเสียงลมกระดักมิกมากกว่าจะลองดูแต่ผมว่าลมล้วนโอเคก็เดี๋ยวลองดูแล้วกันว่าเป็นยังไงเดี๋ยวตอนนี้ไปหาเพื่อนๆแล้วก็เดี๋ยวให้คุณเจช่วยแนะนำเทคนิคในการใช้เสียงลมอีกทีหนึ่งกันนะครับเราทุกเรื่องจะไปเลยดีมันไม่ได้ดูอึดอัดไงพอครับพอครับดีกว่านะสักรอบมันก็ยังดีให้มันเหนื่อยๆหน่อยนะใช่เอาแค่50%พอ
ธอไปตามเส้นทางของเธอที่ดีแต่มีสิ่งหนึ่งอยากให้เธอรู้ก่อนที่จะไปก็อยากให้มันดีขึ้นกว่านี้ครับเรื่องพลังในใจแบบพอป่วยแล้วมันทำให้เกิดอะไรกับตัวเองมันไม่เกิดอะไรกับตัวเองเลยแค่พลังเสียงมันน้อยลงเสียงมันบางลงเนี่ยเวลาร้องไปแล้วเสียงมันก็จะแบบแผลบๆนิดนึงเสียงมันก็ไม่เป็นไรเพราะว่าที่มันก็อาจจะไม่ต้องแบบก็ไม่ต้องปล่อยเต็มเสียงแบบเขาเรียกอะไรจะว่าเขาไม่ต้องเราก็จะปรับชั้นน้องเสียงตัวเองให้เป็นอีกแบบนึงได้ไหมจะพยายามครับหรือแบบว่าคือด้วยเพลงนี้มันต้องแบบพลังเยอะไงพี่โอเคถ้าทำแบบเรื่องพลังก็ตัดไปแต่เรื่องเทคนิคหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะทำได้อยู่หรือเปล่าก็พอได้อยู่พอได้อยู่ก็ท่อนที่พี่ก็จะเหลือแต่เพื่อนไม่มีปัญหาใช่ไหมเรื่องหายใจใช่ไหมดีขึ้นโอเคแล้วนี่ก็ว่าไม่มีอะไรแล้วตอนนี้เดี๋ยวเราดันเสร็จหรือยังเดี๋ยวไปแล้วครับซ้อมครับอันแล้วแต่ไปเปลิดเพลงเปลี่ยนพันตามฤดูกาลแต่ชีวิตยังไม่เปลี่ยนไปยังเหมือนเดิมอย่างนั้นเข็มของนาฬิกาไม่เคยบอก